สวัสดีค่ะก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปเที่ยวที่วัดจิงอันซือซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาถามทางกับคนที่ที่พักกันนะว่าเขาจะบอกเราได้ไหมว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ถามก่อนที่เราจะไปนี่ค่ะ请问一下，去那个静安寺去哪一站？静安寺啊，就是二号线静安寺站。哦，也是静安寺站是吗？对。啊，好，谢谢。放ออกไหม？静安寺，静安寺คือชื่อวัดนะ。เมื่อไหร่แอดมินจะใช้กล้องนี้ใช้ไหมเซลฟี่นี้เลยนะคะก็คือว่าจริงอันซื่อนะคะชื่อไหนจานนะคะหนาอีจานจานจานก็คือสถานีนะหนานะคะหนาอีจานก็คือสถานีไหนเราเอาคำถามไว้ข้างหน้านะคะชื่อจริงอันซื่อใส่แว่นก่อนจริงอันซื่อชื่อไหนจานนะคะไปวัดจริงอันซื่อสถานีไหนโอเคเขาก็บอกว่าจริงอันซื่อ就是那个二号线นะคะก็คือว่าไลน์ 2นะสาย2นะคะแล้วก็จริงอันซื่อจ้างไปเที่ยวกันแอดมินกำลังพยายามปรับตัวกับการใช้กล้องเป็นความผจญภัยอย่างถึงกับการใช้ไมค์เซลฟี่ที่มันฉลาดกว่าคนใช้โอเคค่ะอันนี้นะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ถนนเทียนจินนะคะแล้วก็การที่จะไปที่เออร์เฮาเซียนก็คือไลทูเนี่ยก็เดินตรงออกมาอย่างนี้นะคะเห็นป้ายถนนจะอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้แอดมินรอรถอยู่นะคะเห็นป้ายถนนฝั่งนู้นไหมเห็นเปล่าสีน้ำเงินคุณตำรวจอ่ะคนที่นี่เขาเคารพกฎกันนะคะอย่าใครบอกว่าคนจีนไม่เคารพกฎบลาบลาบลาอย่าไปเชื่อเห็นไหมไม่มีรถมาเนี่ยก็ยังยืนกันอยู่เห็นไหมเห็นแล้วป่ะเขาก็ยืนกันเห็นไหมจะบอกว่าไม่ยืนเนี่ยไม่ใช่ละโอเคไฟเขียวนะคะเดินได้เวลาข้ามถนนก็เดินดีๆนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เป็นคนอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้จักมองถนนหนทางให้ดีๆโอเคนี่นะคะพอเราเดินตัดข้ามมาฝั่งตรงข้ามเส้นเมื่อกี้ที่เราเป็นเส้นขนานก็คือว่าเทียนจินลู่เนาะพอเราเดินมานี่มันก็จะเป็นตัดไปที่หนันจิงตงลู่ซึ่งเป็นถนนคนเดินของเขานะอารมณ์ไม่คล้ายสยามบ้านเราอะของก็จะมีแต่แพงๆนะแล้วก็แบรนด์ก็จะมีทั้งแบรนด์ต่างชาติแล้วก็แบรนด์ของจีนเองก็มีนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เมื่อกี้ที่แอดมินถ่ายตอนที่กินเมื่อวานนี้นะถ่ายอะไรอ่ะถ่ายไอ้มะม่วงอ่ะไทหมังเลอก็คืออยู่เส้นนี้แหละตรงขึ้นมาปุ๊บก็คือตัดมาก็เจอเลยนะคะวันนี้วันที่25มีนาคมนะคะ2561ร้านรวงเห็นไหมฝั่งตรงข้ามมันก็จะเยอะนิดหนึ่งเธอจ๋าเราจะข้ามถนนกันได้หรือยังเนี่ยอุ๊ยรอก่อนก็แล้วกันนะคะที่รักนี่ค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆเห็นไหมเริ่มมีแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยมันก็ดังนะเนี่ยสร้างไห่สแน็คอะเห็นคนเต็มตลอดเลยเขาเขียนว่าสร้างไห่เสี่ยวชื่อเห็นป้ายสีแดงไหมข้างบนสร้างไห่สร้างไห่
คำนี้คือเซี่ยงไฮ้นะคะคนจีนอ่านว่าช่างไห้นี่ดูรถเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นไฮโซ BM นะคะขับมากินเนี่ยแน่จะจอดตรงนี้อีกดูหน้าคนสิดูหน้าเจ้าของรถเหยียบขาฉันเลยไหมนี่นะคะทาร์ทค่ะช่างไห้เสี่ยวชื่อเห็นไหมแล้วก็ร้านนี้ชีสทาร์ตนะคะกลิ่นหอมมาเลยเดี๋ยวแอดมินเอาไว้ตอนค่ำนะคะแอดมินจะมาชิมให้ดูโอเคปะนี่คือร้านไทยหมังเลยที่เมื่อวานแอดมินมากินนะเดี๋ยวเห็นไหมอ่ะใช่แล้วอันนี้ก็คือไอ้ร้านเขาโร่นะคะจำได้ยังโอเคกลับมากันที่สแควร์นี้นะคะกลับมาอยู่ที่เดิมเราเจอสแควร์นี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราใกล้จะถึงสถานีแล้วคือเส้นนี้คือเส้นหนานจิงตงลู่ทั้งเส้นนะคะเนี่ยเห็นนะเห็นป้ายยูนิโคลตรงนู้นไหมนี่นี่คือเส้นหนานจิงตงลู่ทั้งเส้นเลยค่ะคืองงๆกับการบังคับไมค์เซลฟี่ของแอดมินนิดนึงนะคลิปนี้ถือว่าเป็นการทดสอบนี่คือป้ายสถานีค่ะเห็นสีเขียวๆตัววิ่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่เราก็จะเดินเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเห็นตัวเลขข้างบนไหมนี่เห็นหรือป่ะนันจิงตงลู่ภาษาจีนภาษาอังกฤษใช้คำว่า East Nanjing Station นะคะ Line 2ก็คือ Erhausian โอเคได้แล้วเราก็เดินเข้าไปเลยค่ะมินเพจนี้มีสกิลในการถ่ายรูปที่แบบว่าไม่ไหวจะเคลียร์มากเลยใช่ไหมระยะเวลาในการเดินนะคะจากที่พักมาถึงสถานีรถไฟใช้เวลาแค่8นาทีค่ะเห็นไหมเห็นป้ายสถานีป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยซื้อตั๋วกันอีกรอบนึงค่ะเนี่ยมินไม่เหลือแล้วค่ะซื้อตั๋วก่อนเลยโอเคเลือกเอาสักตู้นะคะที่คนจีนจะไม่เหยียบหัวข้ามหัวเราไปโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัดแค่คลิปนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาซื้อตั๋วแล้วจะถ่ายคลิปตอนอยู่ในรถไฟแล้วกันนะ